ดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุนเนาะวันนี้เจวุนจะพาเพื่อนๆไปแกงเขียวหวานหมูค่ะแกงเขียวหวานหมูสูตรทําขายหน้าร้านเจวุนเนาะป้าตามไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างตามเจวุนมานี่จ้าวันนี้เจวุนจะพามาแกงเขียวหวานหมูเนาะแกงเขียวหวานหมูอันนี้หมูประมาณ2กิโลเนาะเจวุนหั่นไว้เป็นประมาณนี้นะเอาหมูที่ส่วนที่เป็นเศษนุ่มๆอ่ะเอามาทำอันนี้ประมาณ2โลค่ะอันนี้หัวกะทิหางกะทิค่ะแล้วก็อันนี้เป็นมะเขือเปาะเนาะประมาณ2กิโลค่ะอันนี้โหระพาโหระพายังไม่ได้เด็ดเดี๋ยวแกให้คุณแม่เด็ดให้พริกชี้ฟ้าแดงใบมะกรูดหั่นฝอยหั่นหยาบๆแบบนี้ค่ะหยาบแบบนี้นะเตรียมไว้อันนี้พริกแกงค่ะพริกแกงเขียวหวานเนี่ยเขาจะถามเรานะว่าเราจะผสมแดงไหมแต่ว่าเจวุ้นอ่ะจะผสมนะเพราะว่ามันจะทำให้ดูเขียวแบบสวยอ่ะถ้าเราไม่ผสมมันจะเขียวแบบเขียวอ่อนๆมันไม่น่ากินเนาะต้องผสมนิดนึงนะอันนี้น้ำปลาค่ะน้ำตาลผงนัวค่ะใครไม่ทานไม่ใส่เหมือนเดิมนะแล้วก็มีเกลือค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บเนาะตั้งแอดไว้แล้วนะเหมือนเดิมเลยถ้าเป็นแกงกะทิเจวุ้นจะใส่หัวกะทิลงไปก่อนเอาหัวกะทิใส่ลงไปก่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาหัวกะทิอ่ะช้อนเก็บไว้เนาะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดก่อนพอหัวกะทิเราเริ่มเดือดปุบๆแบบนี้เราจะช้อนหน้าเขาไว้นะคะเก็บไว้เนาะใส่ถ้วยแบบนี้เลยเวลาพอแกงสุกแล้วเราจะโรยไปค่ะเพื่อทำให้ดูหน้าตาเขาดูสวยงามเนาะน่ากินจะเข้มข้นค่ะถ้าเราไปแบบว่าไปแกงแค่อย่างเงี้ยมันจะดูใสๆนะแล้วแต่คนชอบอีกแล้วเนาะอันนี้เป็นวิธีทำของร้านเจวุ้นค่ะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะใครสนใจไปทำลองทำทานได้ค่ะแกงเขียวหวานก็จะออกเผ็ดกลางๆนะคะแล้วก็มีความหอมของกะทิค่ะหอมมันเนาะแล้วก็รสชาติก็จะประมาณหวานหวานเค็มเค็มค่ะแล้วแต่คนชอบเนาะบางคนก็ชอบหวานไปเลยบางคนก็จะมีรสหวานหวานเค็มเค็มประมาณนั้นค่ะนัวนัวประมาณนั้นเนาะนี่พอกะทิเราเริ่มแตกมันแล้วเราจะเก็บไว้แค่นี้เนาะเราจะเอาพริกแกงของเราใส่ลงไปเลยค่ะพริกแกงของเจวุ้นเจวุ้นจะใส่ประมาณ4ขีดนะเอานี้พริกแกงกับพริกแกงใส่ลงไปเลยที่เหลือก็จะเก็บไว้เนาะเผ็ดออกแนวประมาณกลางๆค่ะถ้าใส่หมดนี่มันก็จะเผ็ดเกินไปเนาะแล้วแต่คนชอบด้วยถ้าเราชอบเผ็ดมากเราก็ใส่ครึ่งกิโลใส่ไปเลยอันนี้จ้ะหมูนะที่เราเตรียมไว้เนาะใส่ลงไปเลยตัดไปกับเครื่องแกงเลยเคี่ยวไปกับหมูแบบนี้เลยนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็จะปรุงเหมือนเดิมเลยของเจวุ้นปรุงไปก่อนนะเพื่อให้เนื้อสัตว์ของเรามีรสชาติเนาะใส่เกลือค่ะ1ช้อนชาก่อนใส่ลงไปแล้วก็จะตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะ2ช้อนนะใส่ลงไปค่ะเนื้อค่ะครึ่งช้อนใส่ลงไปก่อนน้ำปลาน้ำปลาเนี่ยเราจะใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะใส่แค่นี้นะไม่ใช่กระบวยนะดูก่อนนะคะไม่ใช่เห็นกระบวยแล้วใส่เต็มกระบวยนี่ไม่ใช่นะอันนี้2ค่ะใส่ลงไปใส่เพื่อให้เนื้อสัตว์กับของเรามีรสชาติก่อนเนาะจะได้ไม่ไปคนละทางกับน้ำแกงค่ะไม่ใช่แบบว่าเราใส่เนื้อสัตว์แล้วไปปรุงที่หลังแล้วก็เอาขึ้นเลยไม่อร่อยนะกับข้าวทุกอย่างค่ะต้องมีการปรุงไปก่อนกับเนื้อสัตว์ของเราความเค็มความนัวจะได้เข้าไปถึงข้างในค่ะเคี่ยวไปแบบนี้ประมาณสัก15นาทีนะให้เนื้อสัตว์กับอันนี้ของเราเข้ากันดีกว่าอันนี้หมูของเราก็เริ่มสุกดีแล้วนะคะเราก็จะใส่นี่เลยหางกะทิลงไปจากที่เราเตรียมไว้เนาะลงไปแบบนี้เลย
แล้วก็เร่งไฟเลยนะคะพอใส่หางกะทิแล้วเราจะเร่งไฟเลยนะแล้วก็รอเดือดค่ะน้ําแกงเราก็เริ่มเดือดปุดๆแล้วนะน้ําตาลปี๊บที่เหลือค่ะอันนี้จะวุ้นเตรียมไว้ประมาณ4ช้อนนะแล้วก็ใส่เกลือลงไปอีกค่ะเต็มๆเลย1ช้อนโต๊ะแล้วก็จะเพิ่มผงนัวอีกประมาณครึ่งช้อนค่ะใส่ลงไปจะวุ้นจะใส่น้ำปลาอีกนะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเมื่อกี้จะวุ้นยังไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายเลยนะอันนี้เดี๋ยวจะวุ้นจะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเติมน้ำตาลไปค่ะประมาณ3ช้อน3กระบวยเล็กอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมกันค่ะเดี๋ยวรอให้เครื่องปรุงละลายดีก่อนเนาะแล้วเราค่อยชิมอันนี้ใบมะกรูดใส่ไปเล็กน้อยก่อนค่ะเพื่อความหอมเนาะแล้วก็พริกแกงนิดนึงเดี๋ยวลงไปก่อนรสชาติได้แล้วนะเจวุ้นจะใส่นี่เลยค่ะมะเขือที่เราเตรียมไว้เร่งไฟแล้วนะแต่นี้ใส่มะเขือเนาะเพื่อให้มะเขือเราสุกน่ากินใส่ก็เลยเกลือแบบนี้เลยค่ะเปิดไฟแดงได้เลยนะพอน้ำแกงเราเริ่มเดือดดีแล้วเราจะใส่หัวกะทิที่เราเตรียมไว้ค่ะที่เราเก็บไว้นะหัวกะทิราดลงไปแบบนี้เลยแกงเราก็จะข้นๆแบบนี้เลยนะนี่เราจะใส่โหระพาลงไปค่ะโหระพาใส่ลงไปเลยเราใส่กะทิข้นๆแล้วนะใส่โหระพากดลงโหระพาลงไปเลยค่ะน้ำเดือดๆอย่างนี้เนาะน้ำแกงก็ข้นมาแล้วนี่ความเข้มข้นมาแล้วค่ะแต่ใบมะกรูดลงไปอีกจ้าพริกแดงอีกเล็กน้อยค่ะใส่ลงไปเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะแกงเขียวหวานเจ๊วุ้นนี่แกงเขียวหวานใส่หมูค่ะเรียบร้อยแล้วนะหน้าตาแบบนี้เลยเดี๋ยวเจ๊วุ้นก็จะไปตักให้ดูเหมือนเดิมนะคะ30บาทหน้าร้านเจ๊วุ้นเนาะเหมือนเดิมเลยเสร็จแล้วนะคะเขียวหวานหมูเจ๊วุ้นเนาะเจ๊วุ้นก็จะมาตักให้ดูนะคะคำนวณวัตถุดิบเจ้าของนะคะเหมือนเดิมเลยเนาะหมูวัตถุดิบเราสูงแล้วก็ตักพอดีพอดีเนาะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเจวุ้นก็มาตักให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะเจวุ้นก็จะไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เจวุ้นด้วยนะคะสวัสดีจ้าไปแล้ว